สบายดีหลานเฮียงสั้นหมอสี่เมอร์ทุกคนเกียแพงมื้อนี้อาจารย์ซักจะมาสอนวิชาชีวะสั้นหมอสี่เฮานี่เนาะในนี้แม่นอาจารย์จะถามสมองกรเนาะพวกหลานเฮียงเฮาใส่แล้วสิได้บ่เนาะนะสมองกรแม่นแล้วสมองกรแม่นเฮาเฮียงเฮาบทที่1เนาะถ้าอาจารย์จะถามคําถามมาผู้หญิงเริ่มมีประจําเดือนตามหลักที่ถูกต้องหรือเริ่มอายุจักปีเดี๋ยวเริ่มจักปีผู้หญิงเริ่มมีประจําเดือนแม่น12ปี50ปีเนาะในการนี้ประจําเดือนเป็นนี้ฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะพาพวกเรามาต่อในบทที่2คําว่าระบบสืบพันธุ์เนาะแน่นอนแล้วระบบสืบพันธุ์นี้ต้องประกอบมีเพศสายเพศหญิงเนาะอันนี้แม่นระบบสืบพันธุ์ทําเบิ่งอันนี้เป็นรูปภาพของผู้ชายเนาะจะมี1ท้องข้างหลังเนาะ2พกเหงียว3ทอเหงียว4องคศาส5อันทะตรงอันทะแล้วก็แกนอันทะนี่แกนอันทะเนาะกระล้ำใส่ซื้อเนาะแล้วก็ตอมน้ำเลี้ยงอสุจิพอขับน้ำเลี้ยงอสุจิแล้วก็ตอมลูกหมากตอมน้ำรอลื่นแล้วก็หูทวารกระทอที่ทรงอสุจิเนาะอันนี้เป็นระบบสืบพันธุ์เพศชายเนาะเอามาเบิ่งในนี้ข้อที่1ระบบสืบพันธุ์เพศชายนี้ประกอบมีอยู่2ภาคส่วนคือภาคส่วนนอกแล้วก็ภาคส่วนในเนาะจะมาเบิ่งว่าภาคส่วนในนี่มีหยังภาคส่วนนอกมีหยังเนาะวันนี้อาจารย์ให้พวกเราเบิ่งตามนี้เลยเนาะภาคส่วนนอกนอกนี่เนาะจะประกอบมีท้องอัณฑะและองคศาสเนาะท้องอัณฑะจะหุ้มห่อแกนอัณฑะและมีหน้าที่รักษาอุณหภูมิพอดีกันเติบใหญ่ของตัวสุจิเนาะองคศาสนี่ประกอบด้วยก้านซีนที่สามารถพดอิดได้หรือเพิ่มขนาดได้เนาะมานี้อะวัยวะส่วนไหนประกอบมีแกนอัณฑะโทรงอสุจิตอมลูกหมากเนาะหลอดเก็บอสุจิเนาะแล้วก็หลอดแทรกอสุจิหลอดเก็บตัวอสุจิและตอมขับน้ำเมือกเนาะแต่ละส่วนเหล่านี้จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปคือเนาะแกนอัณฑะนี่จะมี2หน่วยเนาะผู้ชายเนาะเฮ็ดหน้าที่ผลิตตัวอสุจิและฮอร์โมนของเพศชายนี่ยาวประมาณ2ซมนี่แต่ตัวอสุจิจะเป็นจุลสืบพันธุ์เพศชายเนาะถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นหัวไข่เนาะวันนี้วงรอบอสุจิของเพศชายเนาะภายในหน่วยอัณฑะประกอบด้วยคอคุดเขี้ยวหรือจะอยู่ร่วมกันภายในเมื่อหลอดนี้สร้างอสุจิจะไปเก็บไว้อยู่หลอดที่เก็บอสุจิเนาะซึ่งด้านหน้าหน่วยอัณฑะนี่จะติดกับท่อทรงอสุจิจากนั้นตัวอสุจิเนาะไปเก็บไว้อยู่ตามหรือว่าตอมสร้างอสุจิของตอมลูกหมากเนาะอันนี้เป็นระบบสืบพันธุ์เพศชายเนาะแล้วมาเบิ่งนี้ว่าตอมลูกหมากผู้ชายนี่มีหยังแดงสร้างนั่นนี่เนาะสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิมีลักษณะขาวคุ้นเอื้อนมาซีเมนเมื่อเพศชายนี่มีความรู้สึกทางเพศเนาะองคศาสจะแข็งแล้วก็จะเพิ่มขนาดในการเพิ่มเนาะแต่พอเบิ่งเนาะตอนนี้เนาะถ้าจะขับซีเมนเพื่อผสมกับน้ำอสุจิทางทอทรงไข่หรือทรงอสุจิของเพศชายเนาะจะมีตัวอสุจิแทนองคศาสแล้วออกนอกทางกายเนาะอันนี้เมียนตอมลงมาดังนั้นตอมน้ำเมือกมีหูหรือมีหูพางกลมเป็น2คอมีหน้าที่ขับน้ำรอลื่นเมื่อน้ำเมือกไปใส่ห่างออกจากองคศาสและเฮ็ดหน้าที่ล่างอาซิดในปัสสาวะเพื่อให้ตัวอสุจินี่ตายในเวลาเกิดมาจะสร้างอสุจิเนาะไปตลอดชีวิตอาหารของตัวอสุจินี่แตกต่างจากอาหารของจุลังพอไปคือเป็นน้ำตาลฟุกโตเนาะขณะเบิ่งนี้แมนนี่แมนหน่วยอัณฑะหรือว่าแกนอัณฑะแกนอัณฑะนี่จะมีทอผลิตอสุจิเนาะแล้วน้ำเสียอสุจิประกอบมีอยู่3ส่วนคือส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางประกอบมี3ส่วนเนาะเอามาเบิ่งระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
แล้วพระสุภาพได้เพ่นยิงนี่เนาะอันนี้จะเป็นพ่อทรงไข่เนาะอันนี้จะเป็นมดลูกของผู้หญิงเนาะตอนนี้เป็นจุลังไข่เด้อแล้วก็หางไข่ของผู้หญิงแล้วก็ปากมดลูกขณะเบิ่งว่าระบบสุภาพเพ่นยิงนี่ก็มี2ส่วนด้วยกันคือส่วนนอกกับส่วนในมาเดี๋ยวผมเบิ่งว่าส่วนนอกนี่มีหยังเด้ส่วนนอกนี่ประกอบมีหิมขมมแล้วก็หิมใหญ่หิมน้อยกับปุ่มสั่งว่าและปากสองข้อนะมีปากสองข้อนะอวัยวะส่วนไหนประกอบมีสองข้อนะครับนี่คือกันมีมดลูกเนาะปากมดลูกเนาะมดลูกนี้เนาะแล้วต่อมาก็มีท่อน้ำส่งไข่อันจะเป็นท่อส่งไข่เนาะแล้วมาเบิ่งอวัยวะส่วนไหนนี่แม่นแน่นอนแล้วเนาะแล้วมาเบิ่งขมมขมมจะมีเป็นลักษณะเป็นซีมนะแล้วก็ทับจะมีหินใหญ่และหินน้อยประกอบด้วยกับซีมอ้อมเอาปูนสังฆวาสนะปากท่อปัสสาวะและปากสองข้อนะสนับเป็นปูนนะสังวาสจะเปลี่ยนประกอบด้วยขนาดน้อยแล้วก็มีเส้นประสาทและเลือดมาจะรอเลี้ยงเปลี่ยนประจำนวดหลงหลายซึ่งใบตอของผู้สื่อทางเพศเนาะอันนี้เป็นของผู้หญิงเนาะเอาเบิกปากสองข้อนะปลาสองข้อกันนี่จะมีอยู่ลุ่มต่อปัสสาวะอยู่ในสองข้อมีเจี้ยประมาณเอื้นว่าผมมะจรีเนาะแล้วก็สองข้อเป็นทางผ่านของเลือดประจำเดือนและลูกน้อยแล้วก็มดลูกค่ายคือหมากน้ำเต้าตามผิวมดลูกมีเส้นเลือดไปห่อเลี้ยงเป็นประจำหลวงหลายเนาะท่อน้ำส่งไข่เนาะเมียนส่วนที่โตจากมดลูกยาวประมาณ16ซมเนาะนั่นตามกับปกติเนาะเมื่อผู้หญิงนี่มีประจำเดือนเล็กน้อยและออกไม้ไข่ในเวลากลางเว้นหรือกลางคืนหรือว่าเป็นประจำเดือนเนาะจะเอื้อนว่าการตกไข่เนาะถ้าไข่ได้ทับกันผสมจะสลายตัวและพาไปหามดลูกมีขนาดใหญ่กว่าตัวสติต้องเบิ่งด้วยความหรือว่าใส่กล้องจุลทรรศน์เบิ่งจึงเห็นเนาะฉะนั้นอันนี้แม่นรูปภาพการตกไข่ของหญิงเนาะอันนี้จะเป็นรูปภาพของหลานเบิ่งเนาะอันนี้เป็นพวกการตกไข่ลักษณะนี้การสอนในคลิปนี้แม่นก็จะสิ้นสุดลงแล้วเนาะอาจารย์จะพาหลานไปต่อในคลิปที่2เนาะขอเข้าใจ